รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา X-Day by Image Holiday Small Group by Holiday Group Image Corporation ประเทศไทยจำกัดลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลากับจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่นี่ภูฏานดินแดนแห่งศรัทธาในเทือกเขาหิมาลัยกับสุดยอดเส้นทางที่จะนำพาคุณผู้ชมเข้าใกล้ดินแดนแห่งสวรรค์สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญการเดินทางคุณเอ๋ณัฐพงศ์กับ VIP คนพิเศษคุณนิรุตสิริจัญญาร่วมสัมผัสก้าวแรกไปพร้อมๆกันกับเมืองหลวงที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์เมืองทิมพูมาร่วมออกเดินทางค้นหาความเป็นตัวคุณไปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองหลวงทิมพูเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรการเดินทางในครั้งนี้เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากโรงแรมเลอเมริเดียนทิมพูด้วยอาหารมื้อพิเศษและห้องพักที่สะดวกสบายนอกจากนี้ที่นี่ยังมีอาหารให้เลือกหลากหลายรวมถึงอาหารนานาชาติที่มีให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเราด้วยครับและตอนนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ Memorial Shorten สถูปที่ใหญ่ที่สุดในภูฏานนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่เราสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวภูฏานได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเดี๋ยวไปไหนเนี่ยผมจะมาถ่ายรูปจะมาถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอ่ะถ่ายรูปโอ้โหนี่สวยขนาดนี้ถ่ายรูปเป็นเรื่องร้องทำไมอ่ะเรื่องแรกสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับพี่เอกครับเห็นหน้าเราสองคนนี่คือรายการลีลามีครับมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาที่ที่เรามีความใฝ่ฝันอยากจะมามานานแสนนานแล้วคุณนิรุตเพิ่งว่างชวนกันมาเลยคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่เมืองหลวงนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมประเทศอะไรผมจำไม่ได้แต่ผมบินมาภูฏานแอร์ครับบอกก็ไม่หมดแล้วนี่อ้าวเหรอคุณผู้ชมเหรอใช่ฮะภูฏานแอร์หรือภูฏานแอร์ภูฏานแอร์ความเดิมเราเรียกประเทศนี้ว่าภูฏานนะฮะราชบัณฑิตยสถานก็เปลี่ยนจากทอสันฐานมาเป็นตอมันตักซะเลยต้องออกเสียงกันประมาณนี้เป็นภูฏานอ
แล้ววันนี้จะพาผู้ชมเที่ยวเมืองหลวงแห่งนี้เมืองแห่งความศรัทธาเมืองออร์แกนิกเมืองที่มีแต่คนไหว้มีแต่คนอบอุ่นวันนี้นะครบเครื่อง1ชั่วโมงเปิดกันที่นี่เลยนี่คือที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนี่คืออนุสรณ์สถานคุณผู้ชมครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถูปเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้มีชื่อว่าชอร์ตันตรงนี้ถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติที่สร้างไว้สำหรับบุคคลที่ชาวภูฏานรักและเคารพที่สุดคือสถาบันมหากษัตริย์คุณผู้ชมครับสร้างถวายให้ใครอ่ะถวายให้พระมหากษัตริย์รัชกาลที่3ถ้าภาษาชาวบ้านเราคงเป็นปู่ของรัชกาลที่5นั่นแหละท่านชื่อว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ดอจิวังชุกและบนยอดของสถูปหรืออนุสรณ์สถานนั้นเหมือนกับที่ลามะสวดอ่ะที่นี่เป็นเมืองที่มีความสนิทสนมกับทิเบตด้านบนก็ติดกับทิเบตอารยธรรมอะไรต่างๆแม้กระทั่งการสร้างเมืองสร้างประเทศ มีพระมหากษัตริย์เนี่ยก็มาจากลามะมีเรื่องราวที่สนิทกับทิเบตมองโกด้านล่างก็จะมีชาวอินเดียครอบลักษณะนี้และมีความผสมผสานน่ารักนอกจากใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วคุณผู้ชมครับด้านในเราจะพบกับพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่3คุณผู้ชมเข้าไปด้านในนะฮะก็มีรูปปั้นของบุคคลสำคัญหลายท่านทีเดียวมีท่านที่เป็นนักบวชภูฏานเนี่ยนิยมเขาเรียกเคารพนับถือเลยท่านชื่อคุรุรินโปเซแต่มีสิ่งที่เป็นดวงใจของคนไทยเลยถูกประดิษฐานอยู่ในนี้เหมือนกันถูกนำมาอยู่ที่นี่เหมือนกันคือพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9โอ้ถือว่าเราสองประเทศนี้เรามีความใกล้ชิดกันมากที่นี่สร้างเมื่อปี1974สถาปัตยกรรมแบบเป็นแบบภูฏานแท้ๆรวมกับทิเบตจะมาเริ่มต้นเหมือนคนภูฏานเลยคือการมาเดินรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนจะมาเริ่มต้นวันแห่งความมงคลในชีวิตไม่ใช่วันฝนตกแดดออกหรืออะไรก็ตามทุกคนก็จะมาเดินรอบตอนเช้าก่อนไปทำงานก่อนไปขับรอบเดียวใช่ไหมเดินกี่รอบก็ได้เราจะเดินรอบนอกนี่แล้วก็ไปเดินรอบในใช่ไหมเราเดินตามรอบนี้ก็พอคนภูฏานจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องเดินรอบนอกเนี่ยที่ปีรั้วไม้รอบไปก่อนนะแล้วเข้าไปนี่แล้วก็ไปเดินนี่ไงคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้เราลูกครึ่งแล้วกันนะนักท่องเที่ยวเราไปนี่เลยแล้วกันงั้นเอารอบในก็แล้วกันครับรอบในคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเหนื่อยภูฏานสนุกแน่นอนรับรองว่าคุณผู้ชมจะมีแต่รอยยิ้ม1ชั่วโมงเต็มไปกับนีรามีไปเดินกันก่อนครับเชิญครับครับเชิญครับเอารอบไหนอันนี้แหละรอบองค์เลยองค์รุ่นนี้ยายเนี่ยเดินไปเรื่อยเช้านี้เดินไปร้อยกว่ารอบแล้วเนี่ยเหมือนบนถือแล้วหมุนอะจุดเกียงก่อนบ้างแล้วเราไปจุดไฟกันแล้วไม่ใช่น้ำมันพืชแบบบ้านเราคุณไม่รู้ไม่ใช่เป็นน้ำมันเนยข้างในเห็นน้ำมันเต็มไปหมดน้ำมันมีกระถางใหญ่ไม่ใช่กระถางใช่ไหมเป็นพานใหญ่พานใหญ่ข้างบนแล้วมีเทียนอยู่ข้างบนด้วยพานใหญ่พานใหญ่โอ้แล้วก็ใส่ตังไปทำบุญถวายน้ำมันเข้ามาด้านในเราก็จะเจอตะเคียงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กเต็มไปหมดนะครับบ้านเราถ้าจุดตะเคียงก็หมายถึงว่าทําให้ชีวิตชดช่วงชัชวาลมาที่นี่ก็ความหมายนัยยะคล้ายๆกันนะครับเป็นเรื่องของการไล่ความไม่รู้ทําให้ความรู้ชดช่วงชัชวาลให้ชีวิตเต็มไปด้วยแสงสว่างนี่ก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็พอตอนอธิษฐานเราอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เราจะต้องเนี่ยเราต้องปิดตอนนี้เราต้องปิดปากพูดท่านผู้ชมแต่นี่เป็นประเพณีที่จะจุดเทียนที่ภูฏานนี่นะครับอธิษฐานเรียบร้อยขอให้แฟนๆรายการลีลามีโชติช่วงชัชวาลความรู้ปราดเปรื่องทุกอย่างที่มืดมนอยู่ครับก็ขอให้สว่างสวยขึ้นมาเช็คเช่นเดียวกับเทียนที่เราจุดให้กับท่านผู้ชมนะครับรวมถึงท่านพี่เอและทุกท่านครับสาธุช่วงนี้มืดมนช่วงวันที่16กับวันที่1พอดีนะครับคุณรุ่นท่าน
ไม่ให้ดูที่อะไรเราไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไสัก300มั้ยเดินแค่นี้สบายมากสบายนี่ฝากสักฝากไป280การเดินสวดมนต์รอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวภูฏานว่าถ้าสามารถเดินวนครบ 100,000 รอบได้ในชีวิตนี้จะนำไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ในโลกหน้าครับนี่ฮะนี่คือการกราบแบบเขาเรียกว่าอัสดางประดิษฐ์ครับกราบลงไปทั้งตัวนอนราบเอาส่วนสำคัญทั้ง8ส่วนนะครับสัมผัสกับพื้นเป็นการโอ้ให้ความเคารพนะครับมือทั้ง2เข่าทั้ง2เข่า4แล้วเท้าทั้ง2 6แล้วลำตัว1 7นะฮะหน้าผาก1อ๋อ8พอดี8ส่วนนี้จะต้องขึ้นมาใหม่โดยเท้าไม่ยกออกจากพื้นนะแปดส่วนนี้ก็คือต้องแนบสัมผัสอยู่กับพื้น278 279แล้วนะรอบเดี๋ยวเรียนเลขที่ไหนผมจะเดินวน300รอบไงเรียนเลขพี่เอ๋บอกว่าฝากให้ผมเดินสัก280เผื่อไงนี่คุณยายท่านนี้ก็หมุนเจ้าเขาเรียกอะไรที่หมุนทองคำหมุนเกี่ยวกับเรื่องสวดมนต์ที่ก็จำลองมาจากละครั้งแล้วเดินไปหมุนน่ะจำลองมาใส่เป็นไม้ให้เราจับเหมือนหมุนละครั้งและนี่ก็คือกงล้อมนตรานั่นเองครับทุกครั้งที่หมุนกงล้อมนตราจะต้องท่องบทสวดมนต์เพื่อให้บทสวดมนต์นั้นกระจายออกไปเพื่อช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวและเป็นการขอพรเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ตามความเชื่อของชาวภูฏานนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่คือการเริ่มต้นลอยนี่คือการเริ่มต้นทริปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงติดตามนะฮะว่าเราไปเที่ยวไหนต่อผมไปก่อนคุณนิรุจจาต้องถึง300แล้วไงผมฝากอีก300แล้วผมไปก่อนฮะเฮ้ยคุณผู้ชมฝากคุณนิรุจเท่าไหร่คุณผู้ชมฝากเลยนะฮะเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยสิเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับแล้วผมตัวคนเดียวทำไงอ่ะเดี๋ยวมารับเฮ้ยรอด้วยสิโอ้โหช่วงหน้าสัมผัสวิถีชีวิตของชาวภูฏานกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิต